ทำไมน้องไม่สมบุกสมบันมาตอนนี้แล้วก็อยู่ที่หมู่บ้านมอนนะคะมาใส่บาตรกันแต่เช้าโดยพระจะเริ่มมีธบัตรประมาณ8โมงแล้วเราก็ได้มีการเตรียมนี่ชุดใส่บาตรมาแล้วเรียบร้อยที่นี่เขามีจำหน่ายนะคะเป็นชาวบ้านเขาจำหน่ายชุดละประมาณ30บาทเท่านั้นเองไม่ต้องเตรียมเองตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรเลยท่านก็พอแล้วอันนี้เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวรอถึงเวลาพระก็จะบินธบัตรลงมาเรื่อยๆตั้งแต่จากต้นภูเขาลงมาถึงปลายหมู่บ้านไปเรื่อยๆแบบนี้เดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากทุกคนเพราะแล้วก็หลังจากตักบาตรเสร็จเราจะพาไปหาอะไรกินเพราะว่าที่นี่เขาเปิดเสาร์อาทิตย์เนาะใช่ใช่ไหมแล้วก็ของกินเสร็จได้แค่เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเรานั่งรอพาบินธบัตรกันสักครู่แล้วก็จะพาทุกคนไปกินอะไรอร่อยเลยหมู่บ้านมอนห้วยน้ำใสตั้งอยู่ในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นชุมชนชาวไทยรามันหรือชาวมอนนอกจากนี้สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือการตักบาตรของชาวมอนคือชาวมอนจะเรียกกันว่าจูดเปอร์ปาสซึ่งจะเริ่มกันตั้งแต่เวลา 7:00 ถึง 8:00 เป็นต้นไปโดยเราจะมีการปูเสือตามแนวทางขึ้นสร้างจากไม้ไผ่เป็นแนวทางยาวประมาณ500เมตรเราตักบาตรกันแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะเดินขึ้นเขาไปนิดเดียวดิตรงนี้ขึ้นไปหาอะไรกินเพราะว่าข้างบนเนี่ยจะมีตลาดของกินเนี่ยเพียบตอนนี้เราเดินมาถึงที่ตลาดข้างบนแล้วนะคะก็จะมีของกินของขายตรงนี้ข้างบนก็จะมีที่ให้เรานั่งพักแต่ว่าตลอดทางเนี่ยก็จะมีของกินมาทั้งทางเลยเราจะมาทำตัวให้กลมกลืนกับบรรยากาศนิดนึงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหรอคะแป้งมอมแป้งข้าวมันอันเดียวกันแป้งมอมแป้งธนาคารนะจ๊ะอ๋อคือทำมาจากธนาคารใช่ค่ะทำมาจากหลักไม้พี่เขาเล่าว่าจริงๆคนที่ทำงานตากแดดเขาจะทาหน้ากันทาหนาหนามันกันแดดได้เวลาล้างหน้าแล้วหน้าจะขาวเหมือนเดิมกันแดดอย่างดีเลยตัวแป้งทำมาจากรากไม้หอมเป็นชนิดเดียวกับต้นธนาคารมีผลงานวิจัยมาแล้วด้วยว่าสามารถกันแดดได้จริงให้ทำคนเดียวก็กระไรอยู่ทีมงานทำเป็นตัวอย่างให้ดูหน่อยเขาบอกว่าตัวนี้เป็นแป้งธนาคารแป้งมอนมือละอาวสวัสดีค่ะมือละอาวสวัสดีค่ะมือละอาวสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดย Total เครื่องมือช่างคุณภาพมีจำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า180ประเทศค่ะสวัสดีค่ะมังเงอระอาวพูดเป็นภาษามอญนะคะมังเงอระอาวแปลว่าสวัสดีค่ะมังเงอระอาวมังเงอระอาวค่ะสวัสดีค่ะตลาดมอญของเราเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1ตุลาคม2564ค่ะอ๋อปีที่แล้วเองใช่ค่ะก็คือในส่วนของตลาดมอญตอนเช้าเนี่ยช่วงไฮไลท์นะคะก็จะเป็นกิจกรรมการใส่บาตรเราเรียกเป็นภาษามอญว่าจูดเปอร์ปาร์ตจูดเปอร์ปาร์ตค่ะกิจกรรมเราเริ่มต้นในเวลา7:00 น.ถึง8:00 น.ในขบวนของการใส่บาตรเนี่ยก็จะมีพระสงฆ์พระพุทธรูปแล้วก็ขบวนของชาวมอญเดินตามจะมีหญิงชาวมอญเนี่ยแบกคอนโทรลหายเพื่อใส่อาหารเพื่อที่จะไปใส่บาตรให้พระสงฆ์ที่สำนักสงฆ์ข้างในก็มีของใช่ค่ะในขบวนนะน้องเห็นแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นขบวนท้ายสุดก็จะเป็นนางฟ้าตัวเล็กๆใช่น่ารักสามารถถ่ายรูปได้นะคะกับนางฟ้าตัวเล็กๆแล้วก็หลังจากจบกิจกรรมใส่บาตรในช่วงเช้าก็จะเป็นให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินขึ้นหาของทานซื้อของกินช็อปใช้ด้านบนของตลาดเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนออท็อปนวัดวิถีด้านในนะคะอยู่ด้านในนี้ทางฝั่งขวามือจะเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวมอญเป็นอาหารชาวมอญอาหารพื้นเมืองก็คือชาวมอญก็จะนั่งขายคือทำกันเองเลยแม่ค้าเป็นชาวมอญที่นี่เลยด้านนอกนี่คะจะอาหารชาวมอญก็จะมีขนมจีนน้ำยาหยวกขึ้นชื่อที่เราเอาไปตักบาตรเมื่อเช้าใช่คือขนมจีนน้ำยาหยวกใช่ไหมใช่ค่ะขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็โดนัทมอญโดนัทมอญเห็นอยู่ตรงนั้นเดินขึ้นมาแอบทุกคนมาถึงที่นี่ต้องมาทานนะคะโดนัทมอญได้ขนมจีนโดนัทมอญขนมจีนน้ำยาหยวกเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวมอญชาวมอญส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ทำสวนพืชที่นิยมปลูกก็คือกล้วยเพราะปลูกง่ายมีขึ้นตามป่าซึ่งสามารถนำมาประกอบอาหารได้น้ำยาหยกกล้วยพูดเป็นภาษามอญว่าไงน้ำยาหยกกล้วยเนี่ยได้กอฮนมปราดได้กอฮนมปราดได้กอฮนมปราดจะเน้นใช้รอเรือเยอะใช่ไหมคะใช้ควบกล้ามรอเรือแล้วก็มีปอปลาก่อนที่จะมีตลาดมอญเนี่ยชาวบ้านชาวมอญแถวนี้เขาก็จะหาของป่าขายพวกกระชาย
หน่อไม้ป่าแล้วก็เห็ดป่าพอเราทำเป็นตลาดมอญขึ้นมาแม่ค้าก็จะมานั่งขายกันเองตรงนี้เลยเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยใช่มาช่วยกันอุดหนุนเยอะๆนะคะเขาจะขายเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์แต่พอวันจันทร์ถึงศุกร์เขาก็จะมีงานประจำหรือว่าเป็นชาวบ้านที่ไปหาของป่ามาขายอ๋อเขามีโรยนี่ด้วยอันนี้มันคืออะไรเหรอจ๊ะน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำผึ้งนะคะให้หมดร้อนนะน้ำมึงก็เข้าใจก่อนต้องกรอบๆเนี่ยหวานกรอบกรอบหวานหอมหอมกลิ่นน้ำผึ้งป่าใช่ฟิลเหมือนอะไรนะเหมือนปลาต้องกดจิ้มนมใช่ค่ะจะบ้าชาวบ้านสมัยก่อนไม่มีอะไรทานก็เอาแป้งมาผสมแล้วก็ทอดเหมือนปลาต้องกดจิ้มนมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราเดินทานไปเรื่อยๆแล้วก็เดินไปดูเสื้อผ้าตรงนี้จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าของชามอนนะคะมังเอระอาวมังเอระอาวค่ะเสื้อผ้าของชามอนปกติแล้ววัฒนธรรมชามอนอ่ะผู้หญิงอ่ะจะนุ่งผ้านุ่งสีแดงเสื้อก็จะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีผ้าสบายผ้าสบายสีแดงผ้าสบายก็จะมีสัญลักษณ์ของเป็นรูปหงส์สีทองแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ความสวยงามสังเกตว่าตรงนี้จะมีต่อชายขึ้นมาเพราะว่าผ้าถุงบางตัวเวลาเรานุ่งแล้วเนี่ยมันจะหลุดง่ายแต่ถ้าเราต่อชายขึ้นมาเนี่ยผ้าเนี่ยเวลาเราเหน็บชายแล้วมันจะแน่นมันจะไม่หลุดสีซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์แค่แมวเอว1 2 3จุ๊บมังเอระอาวจะโทษด้วยจ้าเออไปแล้วมังเอระอาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะอันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปดูสินค้าโอท็อปใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปนวัตวิถีของเราอยู่ด้านในของตลาดนะคะด้านในตลาดบรรยากาศดีนะคะเวลานักท่องเที่ยวเดินมาเที่ยวเนี่ยซื้ออาหารพื้นเมืองด้านนอกแล้วเข้าไปทานด้านในด้านในจะมีแค่ริมลำธารให้เรานั่งทานอาหารอากาศเย็นสบายแล้วก็มีลำธารเย็นๆช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำเยอะเด็กก็สามารถลงไปเล่นน้ำได้ด้านขวามือนู้นจะเป็นเวทีสำหรับเด็กลำมอนโชว์ช่วยคือโชว์ทุกวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วด้านบนที่เห็นเป็นหัวเรือก็คือศาลพ่อปู่พญานาคสามารถขึ้นไปไหว้สักการะได้ขอพรขอโชคขอลาบนี้เหรอคะใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นขนมของฝากผลไม้ผลไม้ก็เป็นของที่นี่เลยค่ะไม่ได้ซื้อมาจากที่อื่นเลยนะคะเป็นของบ้านเราเลยค่ะก็คือเก็บมาแล้วก็มาขายเลยสดๆก็เห็นมีต้นส้มโอใช่แอบเห็นเป็นหอยทอดนะคะสวัสดีค่ะมังเอระอาวหอยทอดอร่อยที่สุดค่ะอร่อยที่สุดในตลาดมอญเพราะมีเจ้าใหญ่รวยเพื่อนหอยใหญ่เลยที่สุดโคคัสสันจะหอยตัวใหญ่ตรงนี้จะเป็นทุ่งหอมก็คือกลิ่นตะไคร้หอมกลิ่นกุหลาบได้กลิ่นใช่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราคือชาวบ้านทำเองใช่ชาวบ้านทำเองค่ะค่ะนี่เป็นของถ่านไม่เลอะมือนะคะถ่านจากบ้านไม่เลอะมือจริงด้วยก็คือเป็นจริงๆเป็นถ่านปกติแต่ว่าปกติมันจะแบบถ่านแบบติดดำแน่นถ่านนี้จะทำให้ถ่านเนี่ยมีรูคุณมากขึ้นจะทำให้ดูดกลิ่นได้เร็วมากขึ้นใส่ไว้ในตู้เย็นดีในรถยนต์กินอาหารในรถยนต์เนี่ย1คืนกลิ่นจะหายไปค่ะคือตั้งไว้ในรถได้เลยในตู้เย็นได้เลยใช่ไหมคะแต่ส่วนมากจะขายดีในตู้เย็นคืออย่างเงี้ยก็จะเป็นตุ๊กตาบ้านมอญเป็นของฝากเหมือนให้ดินสอความหมายการงานดีอะไรเงี้ยค่ะให้พวงกุญแจความรักดีก็ใส่ชุดชาวมอญด้วยพิซซ่าทำอะไรคะใช่ค่ะปั้นดินแกะเหรอคะต่อไปก็เป็นยาดมสมุนไพรบ้านมอญค่ะสมุนไพรบ้านมอญประกอบด้วยสมุนไพร9ชนิดก็จะมีพิมเสนการบูลและเมนทอนตัวนี้ที่โชว์อยู่ใช่ไหมคะที่โชว์อยู่นี่เลยค่ะเอามาโชว์กันสดๆแบบนี้เลยตั้งค่ะนอกจากบรรเทาหวัดคัดจมูกแล้วแล้วก็ช่วยให้เราปลอดโปร่งเลือดลมเดินสะดวกทานอาหารอร่อยอีกตัวนึงก็จะเป็นยาหม่องพริกกะเหรี่ยงยาหม่องพริกกะเหรี่ยงค่ะยาหม่องพริกกะเหรี่ยงเนี่ยสรรพคุณคือทาถูปวดเมื่อยบวมช้ำเคล็ดขัดเยาะเอามาพึ่งครึ่งซีกเนี่ยทาทุกวันจะบรรเทาดีขึ้นคือเขาไม่เป็นอันตรายต่อผิวนะคะคือเราใช้ในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิวเขาสกัดแล้วก็ทดลองมาแล้วอย่างดีใช่แต่หนูไม่แสบเลยนะเดี๋ยวจะร้อนเดี๋ยวคือเขาจะร้อนเดี๋ยวสักครู่เดียวจะร้อนแล้วจะร้อนนานหลายชั่วโมงแต่ผิวจะไม่แสบร้อนจะไม่เป็นอันตรายต่อผิวสวัสดีค่ะมังเอระอาวหมูลงรูคืออะไรคะหมูมันแพงดีนักเลยจับลงรูไปแล้วมันคือแหนมไม้ไผ่จ้ะสมัยโบราณเราเขาห่อไปตองเนาะญาติตายายก็คือเราไม่ต้องทานแหนมดิบๆใช่บรรจุในกระบอกไม้ไผ่เราย่างให้สุกที่สำคัญคือกับแก้มก็ได้นะคะอันนี้ทีเด็ดอยู่ตรงนี้
ปริมาณด้านในเท่ากันทุกกระบอกนะคะเพราะว่าในขั้นตอนในการบรรจุเนี่ยเขาใช้การช่างวัดออกทีวีมาแล้วนะคะผ่านการการันตีมาอย่างดีกินแล้วสวยกินแล้วรวยจ้ะกินแล้วสวยกินแล้วกินแล้วสวยกินแล้วรวยเออมังเอิร์ดอ่ะอันนี้เป็นสีที่ได้จากขมิ้นนะคะขมิ้นสีเหลืองๆของเราเป็นธงค่ะป้าเขาจะทำเป็นธงอิงธรรมชาติมากเราจะตัดต้นไม้น้อยที่สุดสิ่งที่ปลูกสร้างที่ถาวรน่ะจะแทบจะไม่ทำเลยอย่างแค่ก็ต้องใช้แต่ไม้ไผ่ก็คือชาวบ้านไปตัดไม้ไผ่แล้วก็มาทำแค่กันเองเกิดจากความรักความสามัคคีของชาวบ้านในชุมชนชาวมอญของเราหมู่บ้านผาปกหมู่บ้านนี้นะคะเป็นหมู่3ก็คือชุมชนชาวมอญโซนนี้อยู่ประมาณ 5-60 หลังคาเรือนหลังจากที่หมดยุคของแร่ดีบุกแล้วเนี่ยชาวบ้านที่นี่ก็จะมีมอญพม่ากะเหรี่ยงไทยเชื้อสายจีนเชื้อสายลาวหรือว่าชาวใต้บางส่วนก็ยังอยู่กันอยู่ทำมาหากินอยู่ที่นี่บางส่วนโซนนี้ก็จะเป็นชาวมอญตลาดจุดนี้เกิดจากความรักความสามัคคีของชาวมอญที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันสร้างช่วยกันทำค่ะสำหรับการเดินทางมายังหมู่บ้านมอญห้วยน้ำใสแนะนำว่าควรขับรถมาจะดีกว่าเพราะรถสาธารณะอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรโดยสามารถดูพิกัดการเดินทางได้ที่ Google Map ช่วงที่มาเที่ยวท่องเที่ยวเยอะสุดๆของปีจะเป็นช่วงฤดูหนาวฤดูหนาวอ๋อไฮซีซั่นเนาะแบบอากาศเย็นๆใช่เพราะว่าอากาศที่นี่จะเย็นคล้ายๆจากทางภาคเหนือเขาถึงเรียกตรงนี้ว่าแม่กำปอง2หนูก็ว่าแล้วมันมีกลิ่นอายความแบบดีของกลางทางใช่ๆมีกลิ่นอายความเป็นแม่กำปองแต่ของเราคือตลาดมอญห้วยน้ำใสอันนี้คือชื่อของเราเลยเลือกตรงนี้ขอบคุณพี่เขาด้วยนะขอบคุณนะคะที่ให้ข้อมูลกับพวกเราจังกุลาอาวค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปกินแล้วไปเที่ยวกันต่อค่ะเอเอเมื่อกี้ก็ไปไหว้หลวงปู่เหมราชกันค่ะแล้วก็มีการเขียนขอพรลงไม้ด้วยเป็นซิกเนเจอร์เป็นของทางชาวมอญที่ทุกคนมาที่หมู่บ้านมอญห้วยน้ำใสแล้วก็ต้องมาเขียนแล้วก็มากราบสักการะกันค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่พักของเราต่อนะคะเป็นห้วยน้ำใสแคมป์ค่ะไปกันค่ะน้องเงาะละอ้าวแต่เมื่อกี้เขามีให้เสี่ยงเซียมซีด้วยนะเคยได้เลขเด็ดฮะได้สิของดีของดีใช่แต่ถ้าถูกถึงยอดที่ได้ไว้เดี๋ยวจะกลับมาใหม่เออ80ล้านก็คือ80ล้านถึงจะกลับมาใช่ต้องกี่ใบต้องกี่ใบอ่ะเราซื้อใบเดียว2ใบ2ล้าน12ล้านไป1 6ล้านอ่ะล่ะ